อันนี้เมื่อกี้กลยุทธ์แรกแบบเก็งกำไรเสร็จแล้วเรามาลองดูเป็นสเปรดถ้าท่านซื้อขายสเปรดหรือซื้อขายฟิวเจอร์เป็นคู่เนี่ยเขาทำยังไงประมาณไหนนะครับนิยามของคำว่าสเปรดเนี่ยคือการซื้อขายของราคาของสิ่งของสองสิ่งคือผมซื้อสัญญาใกล้แล้วขายสัญญาไกลนะครับโกลฟิวเจอร์จะมีทั้งหมด3สัญญาเดือน2เดือน4เดือน6นะครับคือเปิดสถานะซื้อขายบนสินค้าชนิดเดียวกันหรือในตลาดเดียวกันหรือคนละตลาดก็ได้ซึ่งการทำสเปรดเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบแต่บ้านเราที่พอเข้าใจเนี่ยจะมีคาเลนดาร์สเปรดคือซื้อเดือน2กับขายเดือน4คอมโมดิตี้สเปรดคือซื้อทองขายซิลเวอร์ซื้อทองขายเซตคอนแทรคสเปรดก็คือซื้อดิฟเฟอเรนซ์คอนแทรคเช่นซื้อโกลฟิวเจอร์50ขายโกลฟิวเจอร์10บาทอันนี้หลายรูปแบบแต่ผมเอาเบสิกก่อนเบสิกคือเอาคาเลนดาร์สเปรดซื้อเดือนใกล้ขายเดือนไกลก็เอาโกลฟิวเจอร์มาลองให้ท่านดูแต่ละสีนะครับก็จะเห็นไหมฮะว่ามันจะมีช่องว่างให้ทำกำไรถามว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทำอะไรได้ยังไงถามว่าราคาทองโกลฟิวเจอร์เนี่ยเป็นสินค้าชนิดเดียวกันไหมครับฉะนั้นตามหลักเนี่ยราคามันควรจะขยับเหมือนกันถูกไหมถ้าทองขึ้น100บาททุกคนก็ควรจะขึ้น100บาทถูกไหมครับแต่การทำสเปรดคือการทำกำไรบนโอกาสที่มันจะผิดเพี้ยนเช่นสัญญา2เดือนอาจจะขึ้น100บาทสัญญา4เดือนแทนที่จะขึ้น100บาทมันขึ้น400บาทงั้นท่านทำโอกาสทำกำไรได้ยังไงครับพอคิดภาพไหมครับเหมือนเอายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่า iPad iPad 2ใครไปเช็คราคา iPad 2ที่มาเมืองคลองบ้างไหมครับขายเครื่องละเกือบ 4-5 หมื่นมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าเครื่องส่วนใหญ่พวกนี้คือเขาสามารถไปซื้อที่อเมริกาหิ้วกลับมาแล้วมาขายเมืองไทยถูกไหมครับเพราะเขารู้ว่าอะไรราคาเมืองไทย iPad กับราคาเมืองนอก iPad มันมีส่วนต่างที่ทำกำไรได้เขาก็เอา iPad มาขายเมืองไทยแล้วก็ได้กำไรส่วนต่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการทำสเปรดหรืออาร์บิทราจแต่การซื้อขายโกลฟิวเจอร์ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกาครับอยู่บ้านเราก็ทำได้คือซื้อขายสัญญาใกล้แล้วขายสัญญาไกลคือซื้อสัญญา2เดือนแล้วขายสัญญา4เดือนนะครับฉะนั้นปัจจัยที่ต้องการคำนึงถึงการทำสเปรดคือ1อายุสัญญาของเดือนใกล้ว่าใกล้หมดอายุหรือยัง2คือความห่างของราคาระหว่างเดือนใกล้กับเดือนไกลนะครับค่าธรรมเนียมของโกลฟิวเจอร์ฉะนั้นการทำสเปรดเทรดของคาเลนดาร์เนี่ยมีง่ายๆคือ2อย่างราคากว้างเกินไปกับราคาแคบเกินไปนะครับหมายความว่าราคากว้างเกินไปคือราคาสัญญาเดือนไกลเนี่ยสูงกว่าราคาเดือนใกล้คิดภาพไหมครับหมายความว่าของที่อยู่อนาคตเนี่ยมันแพงกว่าของที่อยู่ใกล้ๆแต่ถ้าราคาแคบเกินไปเนี่ยคือสัญญาเดือนไกลสูงกว่าราคาเดือนใกล้ยิ่งพูดยิ่งงงอะไรใกล้ๆไกลๆวะฟังน้องแม่งไม่รู้เรื่องอ่ะเอาให้ดูเลยดีกว่าอันนี้เป็นรูปภาพสีชมพูนะครับสีชมพูคือสัญญาโกฟิวเจอร์เดือน2เดือนสีดำเนี่ยคือโกฟิวเจอร์แบบ4เดือนสัญญาโกฟิวเจอร์ยิ่งไกลของจะยิ่งแพงขึ้นถูกไหมครับเพราะมีมูลค่ายาวขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นท่านสามารถทำอะไรครับมีโอกาสทำกำไรตนส่วนต่างตรงนี้ได้เห็นไหมฮะมันจะมีช่องว่างให้ทำกำไรอันนี้คือเขาเรียกว่าราคากว้างไปหรือภาษาเทคนิคเขาเรียกว่าช็อตคาเลนดาร์สเปรดราคาแคบไปราคาแคบไปก็คือสัญญาเดือนใกล้มันสูงกว่าสัญญาเดือนไกลเขาเรียกว่าราคาแคบคือราคามันผิดเรียกว่าลองคาเลนดาร์สเปรดนะครับวิธีการทำกำไรละกันให้ดูสมมติโกฟิวเจอร์นะครับสัญญาใกล้2เดือนกับสัญญา4เดือนนะครับอันนี้บิดอาร์คซื้อขายมันจะต่างกันประมาณ10บาทเห็นไหมครับต่างกัน10บาทเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยครับผมก็ทำการขายสัญญา4เดือนอันนี้4เดือน
อันนี้2เดือนนะครับผมขายตัวนี้แล้วซื้อตัวนี้เป็นไงครับกำไร160บาทแต่การทำสเปรดเนี่ยจะมีส่วนต่างประมาณ40บาทก็คือค่าคอมมิชชั่นซื้อขายถูกไหมครับฉะนั้นท่านก็จะกำไรประมาณ120บาทต่อ1คู่อันนี้คือการทำช็อตคาเลนดาร์สเปรดถามว่าเอ๊ะแล้วฉันควรจะซื้อขายที่ช่วงไหนล่ะก็เอากราฟมาพอดดูว่าเอ๊ะสัญญาใกล้กับไกลเนี่ยมาลองเทียบกันช่องว่างเนี้ยแล้วเอามาขยายให้ท่านดูสีฟ้าสีขาวเห็นไหมครับเส้นสีขาวที่ตีอยู่เส้นสีขาวที่ตีอยู่เนี่ยคือช่วงที่ท่านสามารถเป็นทำกำไรได้เห็นไหมครับถ้าของมันแพงเนี่ยท่านก็ทำการขายถ้าของมันถูกท่านก็ทำการซื้อแล้วก็ไปขายสูงแล้วก็มาขายซื้อต่ำคิดภาพไหมครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้เอาวันนี้ง่ายๆนะครับวันนี้คอนแทคบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้เห็นไหมครับถ้าท่านซื้อสเปซตรงนี้เวลาขายควรจะขายที่ประมาณเท่าไหร่คิดง่ายๆก็คือถ้าท่านซื้อตรงนี้เรามองว่ากราฟเนี่ยมันควรจะขึ้นเห็นไหมฮะมันควรจะกลับไม่ขึ้นเพราะแอเวอเรจส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ข้างบนอยู่ที่เส้นขาวข้างบนเห็นไหมฮะฉะนั้นเพราะว่าราคาสเปรดเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ระหว่างตัวเส้นสีขาวฉะนั้นท่านซื้อ40ท่านก็อาจจะเตรียมไปขายที่สักประมาณ80ถึง90คิดภาพไหมครับท่านก็จะกำไรประมาณ40ถึง50บาทต่อ1คู่สัญญาว่าซีรีส์ J ในปัจจุบันเนี่ยราคาถูกกว่าปกติราคาค่อนข้างอันเดอร์นะครับแล้วเจกำลังจะหมดอายุในอีก8วันทำการวันนี้วันที่เท่าไหร่19ใช่ไหมครับเหลือเวลาทำการอีกประมาณ 7-8 วันคือ28เนี้ยจะหมดอายุนะครับเจตอนนี้เนี่ยถูกกว่าปกติในขณะที่ซีรีส์ M ก็ถูกลงมาด้วยทำให้ความห่างระหว่าง J กับ M อยู่ณขณะนี้เนี่ยมีส่วนต่างกันเพียงประมาณ40บาทเองปกติ2ซีรีส์ที่มันต่างกัน2เดือนเนี่ยเอาเป็นว่าปกติกันค่าปกติควรจะต่างกันประมาณ80ถึง100บาทอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นนะฮะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ย average 2ซีรีส์เนี่ยจะต่างกันประมาณ80บาทเห็นไหมฮะสูงสุดไปที่250ต่ำสุดคือติดลบทำไมติดลบได้ติดลบก็คือมันเกิดการแคบไปเห็นไหมครับพอมันแคบมันก็จะติดลบแต่ถ้ามันสูงกว่ามันกว้างมันก็จะบวกถ้ามันแคบมันก็ติดลบกราฟมันจะขึ้นลงถูกไหมครับฉะนั้นถ้า average เนี่ยอยู่ที่80ตอนนี้ของอยู่ที่40ท่านทำไงครับท่านก็ซื้อวันนี้รอให้มันขึ้นไปที่80หรือมากกว่า80แล้วท่านก็ทำการขายนะครับกลยุทธ์สเปรดเนี่ยจะยากกว่ากลยุทธ์แรกที่สเปกุเลตถูกไหมครับเพราะว่าสเปกุเลตก็คือเก็งกำไรอ่ะซื้อแล้วก็ขายแล้วก็ซื้อนะครับแต่สเปรดเนี่ยคือเล่นเป็นคู่คือเล่นจากความผิดเพี้ยนของราคาซึ่งอันเนี้ยจะยากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแต่ข้อดีของสเปรดคืออะไรครับความเสี่ยงต่ำกว่าสเปกุเลตเยอะเพราะท่านเล่นเป็นคู่ท่านขาดทุนก็ขาดทุนไม่เยอะขาดทุนไม่มากสเปคคือถ้าท่านเก่งไม่ขึ้นท่านเก่งขึ้นมันลงท่านก็ขาดทุนเลยนะครับแต่ถ้าสเปกุเลตเนี่ยท่านเก่งมันขึ้นแต่ถ้ามันลงท่านก็โดนอีกสัก10-20บาทไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่ฉะนั้นการทำสเปรดเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ว่าจะงงๆเวลาทำนี่จะสับสนในตัวเองอย่าไปคิดมากพรุ่งนี้เช้าถ้าราคาเป็นอย่างนี้ราคาส่วนต่างระหว่าง J กับ M เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับท่านซื้อ J ขาย M แล้วก็รอในที่สุดเนี่ยมันถ่างอย่างมากที่สุดเนี่ย40บาทนี่มันน้อยมากแล้วนะครับมันน้อยมากเป็นราคาผิดเพี้ยนที่ผิดปกติมันผิดปกติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทองมันขึ้นแต่นักลงทุนไม่ได้ซื้อขายตามความขึ้นของราคาเห็นภาพไหมมีนักลงทุนส่วนหนึ่งที่กำไรเขาพร้อมจะขายมันก็เลยขึ้นไม่ไหวทั้งคู่
ฉะนั้นนักลงทุนที่ชาญฉลาดก็บอกว่าซื้อซีรีส์ใกล้ขายซื้อซีรีส์ใกล้ขายซีรีส์ไกลในเมื่อเราซื้ออันขายอันความเสี่ยงมันก็เลยไม่มีไงมันศูนย์เนี่ยความเก่งมันน้อยมากเพราะเราซื้อกับขายเนี่ย1สัญญาก็ขาย1สัญญาความเสี่ยงมันต่ำมากเพราะมันเอาออฟเซตกันแล้วโดยปกติตรงนี้มันจะทางกลับไปที่80บาทในวันที่28เมษายนเพราะเป็นวันที่ซีรีส์ J หมดอายุฉะนั้นยังไงก็ไม่เกิน10วันท่านจะกำไรประมาณ 20-30 บาทโดยไม่มีความเสี่ยงอันนี้ไม่ต้องจำอะไรมากอยากพูดไว้รู้เรื่องไม่เป็นไรครับถ้าใครยังมึนๆก็เชิญที่ NTS Academy ครับเราสอนให้นะครับในกราฟตรงนี้เนี่ยเป็นกราฟราคาทอง5ปีชี้ให้เห็นคร่าวๆว่าราคาในปี2006เนี่ยนะครับราคาทองขึ้นซื้อต้นปีขายปลายปีโดยไม่ดูอะไรเนี่ยจะกำไร 7.5% 7.46ตอนนั้นทองอยู่ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ 2,007 ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อต้นปีขายปลายปีไม่สนใจอะไรก็กำไร 21.6 ปีนี้เป็นปีที่น่าสนใจครับ 2,008 ซื้อต้นปีขายปลายปีกำไร 5% เองนะครับแต่ท่านเห็นภูเขา3ลูกไหมครับขึ้นลงประมาณ 20% จากหัวมาหางเนี่ยนะฮะหัวมาหางเนี่ย3ก้อนเนี่ย 60% ตรงนี้น่าสนใจมากหมายความว่าในโลกยุคปัจจุบันหรือในขณะนี้มันจะเริ่มเข้าแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าท่านที่เป็นนักลงทุนแล้วสามารถทำความเข้าใจแล้วเล่นเป็นรอบมากขึ้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์ทำเงินได้มากขึ้นนักลงทุนทองคำแท่งที่ซื้อแล้วทิ้งไว้เฉยๆจะสู้นักลงทุนที่เข้าใจในวิธีการลงทุนที่เรากำลังคุยกันเนี่ยสู้ไม่ได้แต่แน่นอนท่านก็จะต้องมีหลักการคิดว่าเป็นอย่างไรในปี2009ขึ้นอีก 24% 2010ขึ้นอีก 8.3% และปีที่ผ่านมาขึ้นในรูปของ US Dollar 25% ในรูปของไทยบาท 15%จนปัจจุบันอยู่ที่ 21,000 เห็นไหมครับสิ่งที่เราเองและทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนไปบ้านเราเคยรู้จักแต่การลงทุนในหุ้นเพิ่งจะมี3ปีมานี้เริ่มกระตุ้นมากขึ้นว่ามีหุ้นกู้นะมีกองทุนต่างๆนะและเพิ่งจะ2ปีมานี้ที่เราเริ่มรู้จัก Gold Futures เห็นไหมฮะฉะนั้นต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นอีกทางเลือกนึงของการลงทุนที่ตลาดกำลังตื่นตัวคราวนี้ผมก็มาชี้ประเด็นให้เห็นว่ามาดูซิว่าในหลักการคิดเนี่ยในเรื่องของการขึ้นลงของราคาทองคำเนี่ยก็ต้องดูว่าของวิธีการหลักคิดและวิธีการวิเคราะห์คร่าวๆผมคงไปเร็วมากๆนี่ก็เรื่องของการที่เราจะพูดกันเรื่อง trading strategy นะครับ trading strategy เนี่ยมันก็ต้องเข้าใจในการ trading tactic อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจ tactic ในการเทรดหลับหูหลับตาซื้อแล้วก็ถือไปเนี่ยมันก็ดีกว่าฝากธนาคารนะเห็นไหมฮะผลตอบแทนมันดีกว่าแต่สิ่งที่เรามานั่งเสียเวลาคุยกันมาฟังกันในห้องนี้ก็คือเราจะเป็นนักลงทุนที่มีคุณค่าได้อย่างไรเพิ่ม value added เหมือนอย่างสินค้าเนี่ยเพิ่ม value added กับทองคำมันอย่างไรก็คือการรู้จักทำกำไรเป็นรอบการรู้จักที่จะลงทุนแล้วออกแล้วก็ลงทุนใหม่แล้วก็ออกได้แน่นอนผมไม่ได้หวังว่าท่านจะต้องลงทุนจากต่ำซื้อต่ำสุดไปขายสูงสุดมันเราไม่เคยคิดอย่างนั้นหลายครั้งที่เราบอกนักลงทุนคือทุกวันนี้เราก็บอก take profit อย่างเดียวนะครับ take profit อย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่ตลาดย่อตัวแล้วค่อยเข้าบางท่านถามว่าเอ๊ะมันไม่เห็นย่อเลยคุณหมอมันไม่ย่อเลยนะไอ้ที่ขายไปแล้วหมูนั้นเลยบอกไม่หมูนะถ้าขายแล้วกำไรเนี่ยนั่นคือความสุขแล้วนะ